ิกชูสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปไปให้รู้มาชูปิกชูยิ่งใหญ่แค่ไหนไปไขปริศนาที่คนทั่วโลกสงสัยไปสัมผัสอารยธรรมอินคาไปเอาชนะใจตัวเองนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้วัดใจฝายิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกต้องสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันรายการดีเพื่อสังคมไทยดิฉันเกษราบรรพตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องดีๆจะมาบอกอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวิจัยอย่างไรให้เปลี่ยนเป็นเงินนะคะและเราก็ยังจะได้มาทราบกันว่า TM Academy คืออะไรโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิจชนภูมิกิติพิษตำรองผู้อำนวยการศูนย์ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะค่ะดิฉันขอเรียกอาจารย์นะคะครับผมค่ะคำถามแรกที่เราอยากทราบมาค่ะอาจารย์ TMD Academy คืออะไรแล้วมีที่มาอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับผมคำว่า TM Academy ก็คือว่าเป็นคำมาจาก Talent Mobility Academy ซึ่งความหมายของมันก็คือเกิดเนื่องจากนึกสืบเนื่องมาจากว่าประเทศไทยเนี่ยคนเก่งเนี่ยอยู่ในมหาลัยหรือว่าในสถาบันวิจัยของรัฐมากเกินไปทำให้ในการพัฒนาการปรับเคลื่อนของภาคเอกชนเนี่ยเราต้องการคนเก่งเราต้องการเอาอาจารย์เนี่ยไปช่วยภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนระดับ SME ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นจำนวนมากครับผมค่ะทีนี้เนี่ยทางเราก็อยากจะทราบว่าขบวนการในการดำเนินงานหรือว่าขบวนต่างๆทางอะคาเดมี่เป็นอย่างไรบ้างมีการคัดเลือกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆสืบเนื่องมาจากโครงการ Talent Mobility นั้นมันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ซึ่งเป็นโครงการที่ให้มหาลัยทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนเอาอาจารย์เนี่ยไปช่วยภาคเอกชนแต่ต่อมาจะเห็นว่ากระบวนการเหล่านั้นคือมันจะทำให้อาจารย์ยังมีการมูฟเมนต์ไปสู่สังคมประกอบการในค่อนข้างช้าเราเลยนำโครงการอะคาเดมี่เหมือนกับสมาคมฟุตบอลมีอะคาเดมี่คล้ายๆอย่างนั้นก็คือว่าเพื่อจะผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่ทราบเขาเรียกว่านิวทาเลนต์เนี่ยไม่ทราบว่าโครงการอย่างนี้เป็นยังไงเพิ่มโดยตัวอาศัยตัวต้นแบบหรือว่าโดยอาศัยตัวเมนทอร์คืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาเทรนแล้วก็มาอธิบายให้อาจารย์ที่เป็นนิวทาเลนต์ทราบคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการแอบซอบความสามารถของเมนทอร์เพื่อไปทำงานในอุตสาหกรรมครับแล้วการคัดเลือกเนี่ยทางกระทรวงวิทย์เป็นคนคัดเลือกเองหรือว่าทางมหาลัยเป็นคนคัดเลือกคะจริงโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเราจะให้มหาลัยเป็นคนคัดเลือกพี่เลี้ยงโดยพื้นฐานมาจากคืออาจารย์เหล่านั้นต้องผ่านโครงการ Talent Mobilityปกติมาก่อนก็คือแล้วก็มีการมาเอาลักษณะเด่นของโครงการจากดัตต้าเบสในการเราเก็บข้อมูลไปทั่วประเทศจะเห็นว่าวิทยากรหรือว่านักวิจัยของมหาลัยที่สามารถทำงานกับ SME ได้ดีเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายของพวกวิศวกรรมวัสดุนะครับวิศวกรรมการผลิตแล้วก็พวกอุตสาหกรรมทางด้านชีวภาพแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านแพทย์แผนไทยเราก็เลยเน้นพี่เลี้ยงไปใน4สาขานี้ครับผมอ๋อแล้วประโยชน์หรือว่าความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับจากอะคาเดมี่เนี้ยมันมีอย่างไรบ้างคะเนื่องจากว่าเราใช้ตัวพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่อุตสาหกรรมต้องการนะฮะอุตสาหกรรมต้องการและสามกับการต้องการแล้วก็เราหานิวทาเลนต์เมื่อนิวทาเลนต์สามารถที่จะแอบซอบวิธีการต่างๆวิธีการแอบซอบก็คือเราใช้ลักษณะเหมือนกับโคชชิ่งนิวทาเลนต์ต้องตามพี่เลี้ยงไปทุกครั้งเพื่อไปเห็นพฤติกรรมไปเห็นวิธีการของพี่เลี้ยงว่าทำยังไงแล้วเราเอานิวทาเลนต์นี้ไปขยายผล
คือการขยายผลเนี่ยก็คือว่า New Talent ต้องมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับเมนทอร์ถึงสามารถที่จะมันสามารถที่จะขยายผลไปต่างอุตสาหกรรมได้ครับอ๋อค่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่กับรุ่นใหม่เนี่ยค่ะมีบทบาทต่างกันและเหมือนกันอย่างไรจริงๆอนาคตข้างหน้าไอ้นิวทาเลนต์กับเมนทอร์จริงๆแล้ววัตถุประสงค์การดำเนินการเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าไอ้นิวทาเลนต์นี่เขาอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถเท่าเมนทอร์เขาต้องมีการไปเรียนแบบไปแอบสอบไปโคชชิ่งไปรับได้รับการโคชชิ่งจากเมนทอร์ซึ่งถามว่าอุตสาหกรรมเมืองไทยอ่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรม SME เขาบางครั้งคือเขาต้องการเข้าหาอาจารย์หรือผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วในบริษัทหนึ่งน่ะหาได้ไม่กี่คนเราเอาไอ้คนที่บริษัทชอบเข้าหาเนี่ยมาขยายผลไปหา New Talent เพราะต้องการคล้ายๆว่า copy ตัวของเขาเนี่ยแทนที่จะเขาจะมีความรู้ความสามารถคนเดียวหรือแค่ทั้งประเทศมีแค่10คนอาจจะขยายเป็น100คนเป็น1,000คนในอนาคตครับผมอ๋อค่ะแล้วนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่อ่ะมีการร่วมพัฒนากับนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างไรบ้างร่วมเข้าไปพัฒนาค่ะคล้ายๆความหมายก็คือเป็นพี่เลี้ยงก็คือมีการทำงานร่วมกันประกบกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่การเสนองานของ New Talent เนี่ยมันก็ต้องมีการผ่านการรับรองหรือว่าการเห็นชอบของเมนทอร์เพราะว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่สามารถแก้ปัญหาให้สถาบันการอย่างแท้จริงในเวลาที่บริษัทนั้นถึง1ปีหรือปีครึ่ง New Talent เนี่ยจะต้องได้รับคำปรึกษาจากเมนทอร์ตลอดเวลาแล้ววิจัยที่มันเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยเป็นยังไงคะพออธิบายได้ไหมคะถ้าพูดถึงโครงการ Talent Mobility Academy ไอตัววิจัยเปลี่ยนเป็นเงินมันเป็นผลพลอยได้เพราะการทำ Talent Academy มันมีการทำอยู่ประมาณ4เป้าหมายทุกอย่างเช่นทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถาบันการอาจจะเป็นวิจัยไม่ได้เป็นวิจัยระดับโลกแต่เป็นวิจัยที่สามารถแก้ปัญหารายการผิดให้สามารถทำงานได้2คือสามารถอาจารย์คนนั้นสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์คนนั้นสามารถไปเซตห้องแล็บให้บริษัทแล้วก็อาจารย์สามารถไปแก้เทคนิครายการผลิตได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือ process 4หลักแต่ว่าจะถ้าสามารถทำกระบวนการนี้ได้ทั้ง4กระบวนการเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างสบายครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้มีค่าตอบแทนยังไงคะทางกระทรวงวิทย์ให้หรือว่าทางบริษัทเป็นผู้จัดการให้มันมี2รูปแบบก็คือจริงๆแล้ว Talent Mobility คือต้องการซัพพอร์ตค่าตอบแทนนะครับมันแล้วก็สมัยแต่ก่อนก็คือสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเนี่ยหรือว่าสวทน.เนี่ยเขาให้แต่ค่าแรงกับค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกปริญญาตรีให้ 8,000 ต่อเดือนปริญญาโทให้ 11,000 ปริญญาเอกให้ 12,000 ต่อเดือนให้ไปกับค่าตอบแทนไปเลยแล้วก็ให้ค่าตอบแทนอาจารย์ 1.5 เท่าต่อมาก็คือสกอสำนักงานค่ะทำการอุดมศึกษามีการซัพพอร์ตค่าวัสดุในการทำวิจัยให้ด้วยก็แต่เป็นเพดานอาจจะไม่เกิน3 แสนแต่ถ้ารวมโครงการ2โครงการนี้มาด้วยกันมันก็จะได้เยอะต่อมาก็คือว่าถ้าเราทำงานถูกใจบริษัทเขาก็ต้องมีส่วนที่เป็น in cash in kind มาเพิ่มให้เราอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวเข้ากับทางมหาลัยก็คือเป็นส่วนตัวไปเลยส่วนตัวไปเลยครับอ๋อค่ะค่ะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของมหาลัยอะค่ะแล้วมีทั้งหมดกี่คนมีกี่ท่านและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยมีด้านไหนบ้างอะคะอาจารย์จริงนะโดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในมหาลัยจริงๆเราถามว่าเป็นวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์คือต้องการให้อาจารย์เนี่ยโมบิลิตี้เข้าไปอยู่ในสถาบันการถามว่าผู้เชี่ยวชาญในมหาลัยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ถามว่ากลุ่มอาจารย์มันก็แบ่งเป็นหลายประเภทบางคนจุดประสงค์หลักๆก็คืออาจารย์บางครั้งคือสอนชอบสอนดีอาจารย์บางคนชอบทำวิจัยในห้องแล็บอาจารย์บางคนชอบอยู่คอมฟอร์ตโซนก็แต่มีอาจารย์ประเภทหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีเยอะโดยเฉพาะมหาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยเชียงบุรีและมหาลัยในเครือข่ายคือว่าเป็นอาจารย์ที่ชอบทำงานร่วมกับสถาบันประกอบการซึ่ง
ถ้ายังไม่มีโครงการเนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วเราก็เลยไปเอาอาจารย์กลุ่มเนี้ยเนี่ยกลุ่มที่ทำงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ให้ไปช่วยสถาปนิกอย่างจริงจังอย่างถูกกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะทำยกระดับประเทศได้อย่างตามต้องการครับผมแล้วตอนนี้มีกี่ท่านแล้วอะคะตอนนี้แบ่งเป็นกี่กลุ่มหรือถ้ามองโครงการนำร่องอะคาเดมี่เราเมนทอร์เราเอา10ขยายผลไป1 10คนก็คือไปให้ได้100ไปให้ได้100 1คนต่อ10คนแต่คือเราขยายทั่วประเทศเป้าหมายของเราก็คือที่กระทรวงวิทย์วางไว้ให้เราได้250คนแต่ตอนนี้เราทำตัว New Talent ได้ถึง450คนแล้วเข้าตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งครับผมค่ะแล้วมีเกณฑ์อะไรคะวัดเกณฑ์อะไรเลือกเข้าไปอะคะก็หนึ่งแหละต้องเป็นอาจารย์ค่ะค่ะต้องเป็นอาจารย์ที่ทำงานในมหาลัยแล้วก็หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นที่อยู่ทำงานอยู่ตามกระทรวงต่างๆที่ทำวิจัยอยู่แล้วอันหลักอันที่สองก็คือเป็นคล้ายๆว่าอย่างที่ผมบอกคือฟิลที่หรือว่าสาขาที่สามารถทำงานกับอุตสาหกรรมที่เป็น S แล้วคือ small แล้วก็ M เนี่ยคือ SME เนี่ย SME คือซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักๆที่ประเทศไทยขาดจริงๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมบริษัทใหญ่เมืองไทยก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วกระทรวงวิทย์ไม่สนับสนุนแต่ถ้าอาจารย์อยากทำนะต้องให้บริษัทนั้นออก 100% แต่ถ้าทำกับ S กับขนาด S กับขนาด M กระทรวงวิทย์ซัพพอร์ตเราค่าทดแทนให้ครับผมแล้วมีกี่มหาลัยคะที่เข้าไปร่วมกับโครงการนี้คะถ้าณเวลานี้ที่ MOU เข้ากับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดคือประมาณ19มหาลัยทางประเทศก็จะเป็นมหาลัยที่เป็นมหาลัยเป็นมหาลัยของรัฐที่จะเข้าร่วมกับโครงการนะคะแล้วสิ่งที่คาดหวังนะคะว่าที่มันจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้คาดหวังว่าอะไรบ้างคือมันคือว่ามันต้องเท้าความแบบว่าคือ middle income trap ค่ะก็คือว่าประเทศไทยติดกับรายได้กระดักปานกลางมันนานมาก20ปีที่แล้วตอนนี้มาเลย์กับสิงคโปร์เกาหลียิ่งไปเรื่อยของเราก็อยู่ที่ก็เรียกรายได้กระดักปานกลางแบบมานานถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเราต้องเปลี่ยนโดยใช้เอาคนของประเทศเข้าไปช่วยผลักดันนวัตกรรมซึ่งที่ผมบอกคือคนเก่งอยู่ในมหาลัยเอาคนเก่งมาไปช่วยสร้างนวัตกรรมที่เป็นของคนไทยเองอนาคตข้างหน้าถ้าบริษัทคนไทยที่เป็น S และ M เนี่ยสามารถสร้างโปรดักต์ที่เป็นของตัวเองได้ขยายผลไปคิดว่าอีกไม่กี่อาจจะไม่ถึง20ปีก็ได้ที่เราอาจจะเป็นประเทศที่เราที่เจริญแล้วที่เจริญแล้วได้ข่าวมาว่าทางมหาลัยเป็นมหาลัยแรกใช่ไหมคะที่ทำแล้ว มีสาขาอะไรบ้างคะที่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ที่นำร่องเรานำร่องไปที่วิศวกรรมวัสดุวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางคณะวิทยาคือชีวะแล้วก็มีวิทยาลัยแพทย์แผนไทยเราทำสาขาแพทย์แผนไทยค่ะค่ะแล้วก็มีแล้วก็ทำกับมหาลัยอื่นที่เครือข่ายเราก็มีเป็นทำกับวิศวกรรมอุตสาหการพวกการผลิตครับผมแล้วก็พวกสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้องการเช่นเดียวกันแล้วทางภาคเอกชนนะคะได้มีการรองรับกี่บริษัทที่เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าโครงการเนี้ย บริษัทต้อง accept 100% ก่อนถึงจะเข้าโครงการได้คือถามว่าหน้าเวลาก็คือโครงการนำร่องนี้คือ10บริษัทสำหรับสิทธิ์เป็นทอนะครับแต่โดยพื้นฐานทาเลนต์อะคาเดมี่เดิมและโดยพื้นฐานของมหาลัยที่มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอยู่แล้วคิดว่าตอนนี้คือดัตเตอร์เบสของมหาลัยที่ทำงานกับบริษัทตอนนี้เรามีมากกว่า 7,000 โรงงานเราใช้หลักเกณฑ์อะไรเลือกบริษัททางภาคอุตสาหกรรมเข้ามาที่บอกไปแล้วคือบริษัทนั้นต้องมีขนาด S กับ M อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านต่อค่ะต่อแล้วแล้วก็เราก็1บริษัทนั้นต้องมีโจทย์ค่ะให้เราไปแก้ไม่ใช่ซื้อซองจากจีนมาขายไม่ใช่โจทย์คือต้องเป็นโจทย์ที่บริษัทต้องเป็นคนเอาให้เราไปช่วยแก้เป็น Make in Thailand จริงๆถึงเราจะช่วยลงไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยทางกระทรวงวิทย์เป็นคนคัดบริษัทหรือทางเราเป็น
คนหาบริษัทแล้วแมทชิ่งแต่กระทรวงวิทย์จะดูโปรโพซอลค่ะแต่เพื่อนคนพิจารณาโปรโพซอลว่าโปรโพซอลที่เราไปชั้นมันเข้าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงวิทย์หรือเปล่ากระทรวงวิทย์ก็จะมีบอร์ดพิจารณาโปรโพซอลอยู่แล้วซึ่งมีมาตรฐานแน่นอนมีมาตรฐานแน่นอนมีอะไรรองรับกับนักวิจัยถ้าเกิดว่าจบแล้วเนี่ยจริงโครงการนี้ต้องการตามที่บอกคือต้องการขยายผลการขยายผลนี้ก็คืออาจจะไปจดเป็นสิทธิบัตรการขยายผลคืออาจจะไปทำกระบวนการอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งที่อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมไปทำเขาสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมจากที่เขาทำงานโดยให้คนไปเปิดปิดหรือไปใช้มือในการป้อนอุปกรณ์โดยอาจจะทำให้มือเสียหายได้เขาทำเครื่องจักรไปพยายามกระบวนการผลิตเขาเพิ่มโปรดักต์มาอย่างมหาศาลทำกำไรให้บริษัทอย่างมหาศาลเขาก็แฮปปี้ไอ้นี่คือเป็นต้นแบบที่ดีมากต้นแบบที่ดีนะคะครับค่ะท้ายสุดนี้เนี่ยทางอาจารย์มีอะไรจะฝากทางท่านผู้ชมไหมคะครับผมก็อีกตำแหน่งหนึ่งของผมก็คือเป็นผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาก็คือตอนนี้คือมหาลัยผมคือพยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในประเทศคือเราพยายามที่จะสร้างหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกที่สามารถตอบโจทย์หรือทำงานวิจัยซัพพอร์ตภาคอุตสาหกรรมให้ได้เพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือเรากำลังจะสร้างหลักสูตรใหม่เขาเรียกว่าหลักสูตรเครดิตแบงค์ก็คือนักศึกษาที่ทำงานที่อยากเรียนปริญญาโทอยากเรียนปริญญาเอกยังไม่ต้องมาสมัครเรียนแต่เราคือให้นักศึกษาสามารถที่จะล็อกอินหรือว่าสมัครออนไลน์เข้ามาแล้วก็อาจจะมีกระบวนการสอบออนไลน์หรืออาจจะมีกระบวนการสอบข้างในมหาลัยก็มาเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อนักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตได้จำนวนหนึ่งเราก็ค่อยมาสมัครเป็นนักศึกษาในระบบแล้วมาทำวิจัยอย่างเดียวก็ไม่ต้องมามหาลัยครับผมก็ลงมามาทำทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็มาลงทะเบียนครับผมคือวิชาการหรือหลักสูตรอย่างเงี้ยประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นหรืออเมริกาเขาก็มีลักษณะอยู่นี้อยู่แล้วแต่ของไทยมีแล้วหรือยังคะอาจารย์ของไทยตอนนี้คือถ้ามองระดับงานวิจัยเชิงลึกระดับปริญญาศึกษาน่าจะยังไม่มีแต่มีระดับปอตีโดยเฉพาะมหาลัยที่เป็นมหาลัยเปิดเขาทำอยู่แต่ถ้าระดับปริญญาศึกษาเขายังไม่ทำครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติมาในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะรายการของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับCPF นำทีมอำเภอพนมสารคามและหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึกบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและบริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาที่ผ่านมาถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งทางภาครัฐเองทางบริษัท CPF แล้วก็เกษตรกรรวมถึงเด็กนักเรียนคณะครูซึ่งอยู่ในชุมชนนะครับการปลูกป่าซึ่งเราได้ปลูกมาเมื่อ1ปีเศษๆก็คือปลายปี2559ในพื้นที่14ไร่พันไม้ที่เราปลูกทั้งหมด 50,000 ต้น109ชนิดวันนี้ป่าผืนนั้นก็เป็นป่าที่เจริญเติบโตได้ดีมากนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดก็อยู่ที่ 95% นะครับก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับพื้นที่อำเภอพนมสารคามนะครับเพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็ทำให้นะครับเห็นถึงความร่วมมือนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตนะครับพื้นที่ตำบลบ้านซ่องนะครับรวมถึงทั้งอำเภอพนมสารคามครับสำหรับต้นไม้ที่ใช้ในการปลูกมีหลากหลายพันธุ์ได้แก่ต้นพยูงต้นรวงผึ้งต้นทองอุไรและต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ที่ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าเราร่วมมือกันนะผนึกกำลังกันนะหลายด้านนะฮะเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นผมก็คิดว่าเราก็จะเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นลดปัญหาในเรื่องแล้งในเรื่อง
แรงเกินไปแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำมากเกินไปลดปัญหาว่าเดี๋ยวน้ำก็น้อยไปเดี๋ยวน้ำก็มากไปครับนอกจากนี้หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่ามีการเปิดงานฉลองครบรอบ40ปีของหมู่บ้านกับโครงการปลูกป่านิเวศในชุมชนที่มีพื้นที่กว่า14ไร่และเปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนและชุมชนได้เข้ามาปลูกต้นไม้เพื่อต่อยอดให้โครงการปลูกป่านิเวศในชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปฝ่ายยิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะแอดไลน์สิงห์รีวอร์ดเติมพอยต์ด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกต้องสิงห์ยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยต์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้